สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วง1-15 สิงหาคม 2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวกรกฎและก็ลัคนากรกฎกันก่อนโดยจะมีดาวศุกร์แล้วก็ดาวเกศสุริยะนะครับโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวกรกฎลัคนากรกฎนะครับมีอนาเขตที่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะครับเดินโคจรค่อนข้างรวดเร็วเนาะแต่เราจะมาดูดาวที่มาสัมพันธ์กับชาวกรกฎก็คือมีดาวพุธศุกร์อาทิตย์นะครับโคจรร่วมกลุ่มกันทั้งหมด3ดวงโดยมีดาวเกตเล็งอาจจะทำให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนั้นมีความรู้สึกในความแบบโอเคอยู่แต่มันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับมีภาวะพวงนะครับสภาวะจิตใจอารมณ์อ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟง่ายในวันที่1ถึงวันที่13สิงหาคมหลังจากนั้นดาวเกตสุริยะจะโคจรย้ายนะครับย้อนจากลงมาอยู่ที่ราศีธนูนะครับก็จะไม่มีดาวที่เล็งแล้วอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดความรู้สึกที่แบบฟื้นฟูกลับมาโอเคขึ้นมีความรู้สึกแบบไม่มาวิตกกังวลซีเรียสจริงจังสักเท่าไหร่แล้วนะครับแต่การที่ดาวเกศสุริยะเนี่ยเวลาโคจรเล็งกับลัคนาของใครเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าอาจจะเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยได้นะครับมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนส่งเสริมอะไรแบบเนี้ยแคล้วคลาดปลอดภัยได้แต่ก็มักจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะความเซนซิทีฟอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยฝันแม่นมีลางสังหรณ์อะไรแบบเนี้ยได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆจางลงไปทีเนี้ยเรามาโฟกัสกันในเรื่องของพุธกับอาทิตย์นะครับเพราะดาวศุกร์จะเลื่อนลงไปในวันที่2สิงหาคมพุธกับอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่วิชาการนะครับอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารมีคอนเนคชั่นอะไรมากมายนะครับกับคนอื่นมากขึ้นนะเพราะว่าดาวอาทิตย์กับพุธเนี่ยเป็นดาวที่เป็นการเจรจาการติดต่อการสื่อสารต่างๆก็มาทับลัคนาจึงทำให้ชาวกรกฎนั้นมีสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับเกิดการแบบคอนเนคชันต่างๆได้ดีขึ้นประสบความสำเร็จอะไรหลายๆอย่างได้โอเคขึ้นเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวกรกฎคือราศีสิงห์ครองด้วยดาวอาทิตย์เลข1นะครับได้โคจรไปเป็นมหาจักรนะครับกลุ่มลัคนาร่วมกลุ่มกับดาวพุธอย่างที่บอกแหละว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนั้นมีการติดต่อการสื่อสารมีการเดินทางไม่อยู่กับที่เลยทั้งทางใกล้และก็ทางไกลนะครับเพราะว่าดาวพุธก็กลุ่มลัคด้วยดาวพุธเนี่ยมาจากภพเรือนสหัชชะและมาจากภพเรือนวินาศนะครับโคจรกลุ่มลัคจึงทำให้เกิดการติดต่อการสื่อสารการเดินทางนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่มีการไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องสังคมค่อนข้างเยอะนะครับอะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปดาวอาทิตย์เนี่ยเวลาโคจรกลุ่มลัคนาเนี่ยแล้วเป็นตำแหน่งมหาจักรเนี่ยจะทำให้ชาวกรกฎลัคนากรกฎนั้นวิ่งเต้นนะครับกับการหาเงินหาทองการวิ่งเต้นกับคอนเนคชั่นต่างๆแต่มันก็จะประสบความสำเร็จดีมากๆเลยถ้าคุณวิ่งเต้นนะยกเว้นแต่คุณจะนั่งอยู่เฉยๆเพราะว่าคุณทำขัดกับดวงของคุณต้องวิ่งเต้นนะครับในช่วงจังหวะของครึ่งเดือนหลังของเดือนครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนะครับไปจนถึงครึ่งหลังนั่นแหละถือว่าต้องวิ่งเต้นถึงจะประสบความสำเร็จดีนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็โอเควิ่งเต้นแล้วนะครับมันก็สำเร็จได้นะก็ทำให้การเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำการเงินเนี่ยวิ่งเข้าหาตัวและเป็นตำแหน่งมหาจักรเลยแสดงว่าคุณยิ่งวิ่งคุณยิ่งได้นะครับเข้ามาแบบรัวๆแบบสะพัดเลยจริงๆนะครับเนาะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ก็จะเหนื่อยนิดนึงเนาะทีนี้เราไปต่อนะครับอิทธิพลของดาววินาศนะครับโคจรทับลักอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยอย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางไกลมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องโฟกัสในเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆนะครับอาจจะมีแบบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาบ้างนะครับแวบๆ
บางครั้งบางคราวนะครับในช่วงจังหวะหนึ่งก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพใครมีปัญหาอะไรรีบไปหาหมอก่อนจะได้หายไวๆนะครับเนาะไม่ต้องรอเพราะว่าดาววินาศเนี่ยบางทีแล้วอ่ะมันหาสาเหตุยากนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเป็นแล้วมันจะแบบรักษาได้ปุ๊บปั๊บแล้วหายเลยแต่มันจะเป็นลักษณะของประมาณว่าโรคเก่าเรื้อรังอะไรแบบเนี้ยหรือว่าโรคแบบเฉียบพลันอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าโรคที่อาจจะหาสาเหตุยากนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะรักษาได้หายอยู่นะครับถ้าเรารีบแล้วก็ไปหาหมออาจจะแบบวินิจฉัยได้เร็วขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการเงินแล้วใช่ไหมครับต่อไปในเรื่องของการงานกันบ้างด้วยบนการงานของชาวกรกฎลัคนากรกฎคือราศีเมษของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปตกในภพเรือนลาภะและเป็นตำแหน่งราชาโชคและเป็นตำแหน่งปะด้วยทำให้ชาวกรกฎลัคนากรกฎเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องการงานนะครับได้รับการยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีแต่มักจะมีความอึดอัดเล็กน้อยหรืออาจจะเยอะแล้วแต่บุคคลเพราะดาวอังคารเนี่ยถูกดาวมฤตยูเบียนด้วยนะครับจะอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าการงานมีความโดดเด่นมีการพัฒนามีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปจะดีที่สุดนะครับแต่คุณก็จะมีความอึดอัดมีคนมาแบบกระทบกระทั่งบ้างมีคนมาเสียดสีบ้างมีคนมาแบบอะไรแบบนี้มันทำให้เรามีความรู้สึกแบบบั่นทอนน่ะในเรื่องของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกบ้างแต่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจากภพเรือนสุภะด้วยสุภะแปลว่าความสำเร็จแล้วมาจากภพเรือนอลิด้วยจึงทำให้ชาวราศีกรกฎอาจจะต้องพยายามแบกรับภาระความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ไปสักพักหนึ่งแต่มันก็จะบริหารจัดการได้แล้วก็มีความสำเร็จได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้โอกาสแต่ก็มักจะกดดันเราบ้างหรืออาจจะคาดหวังกับบางอย่างเช่นสมมติว่าคนบางคนนะครับอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมมิชชั่นเป็นส่วนใหญ่เขาคุณก็อาจจะถูกกดดันว่าต้องทำยอดนิดนึงนะแต่เขาก็จะสนับสนุนก็ส่งเสริมเราดีแหละแต่ก็จะมักแบบกดดันมาแบบนิดหน่อยๆให้เรามีความรู้สึกว่าต้องแอคทีฟอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าตัวคุณเองเนี่ยแอคทีฟแต่ว่าไม่ต้องแอคทีฟมากจนเกินไปเพราะว่าดาวอังคารเป็นตำแหน่งปะนะครับแปลว่าเราอาจจะทำน้อยแต่เราก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ผลลัพธ์ที่เยอะด้วยเพราะอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่ก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามเหมือนเดิมนะครับเพราะไม่งั้นเราจะถูกกดดันพอสมควรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นบาลานซ์สมดุลคือดีที่สุดนะครับทีนี้นะครับการงานก็มีโอกาสเติบโตพัฒนาเนาะประมาณนี้ส่วนใครที่ทำงานประจำอันนี้ก็ต้องแบบวุ่นวายนิดนึงนะครับต้องพยายามคือว่าเหมือนปลอบประโลมตัวเองบ้างหาinspiration หรือว่าอาจจะแบบพักผ่อนหย่อนใจบ้างอาจจะช่วยในการผ่อนคลายความเครียดได้บ้างนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฎคือราศีมังกรของด้วยดาวเสาเลข7นะครับได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะครับก็อยู่ตรงนี้มาค่อนข้างนานแล้วแหละก็ในช่วงเนี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะดูไม่ค่อยได้ดั่งใจอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของปัญหากับความกดดันกับคนในครอบครัวนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะดูมีบทบาทกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะทำให้ความรักของชาวกรกฎอาจจะดูกดดันไม่ค่อยราบรื่นนิดนึงนะครับประมาณนั้นก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งพาแฟนไปเปิดตัวนะครับหรือเราก็อย่าไปเปิดตัวกับทางแฟนในช่วง1-15สิงหาคมนี้นะครับเพราะว่าปัญหาของความรู้สึกของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยของญาติพี่น้องนะครับหรือคนอื่นๆที่อาจจะเข้ามากดดันกับในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องให้เวลาไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นลงตัวได้หรือบางคนอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งความในแบบทัศนคติความคิดอาจจะยังไม่ค่อยลงรอยกันก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วมันก็ยังพอมีอนาคตที่อาจจะดูโอเคอยู่เพียงแต่อาจจะต้องมองการไกลในระยะรองเทอมหรือยาวนานกว่านี้อาจจะทำให้ความรักของคุณนั้นยังประคับประคองไปในทิศทางที่โอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องโบพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ